การบินไทยเปลี่ยนแผนแล้วครับแทนที่จะตั้งร่วมกับ Tiger Airways ที่จะมีสายการบินต้นทุนต่ำที่ชื่อ Thai Tiger Airways เปลี่ยนมาเป็นตั้งเองชื่อ Thai Smile ครับคุณอัมพลกิติอัมพลประธานกรรมการบริษัทการบินไทยบอกว่าได้ยุติแผนการร่วมทุนกับสายการบิน Tiger Airways เพื่อจัดตั้งสายการบินต้นทุนต่ำซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินการของการบินไทยเพราะว่าการบินไทยจะใช้สายการบินไทยสมายล์ซึ่งเป็นเครื่องมือในการแข่งขันแทนโดยที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคนใหม่เห็นด้วยแล้วเป็นเครื่องมือการแข่งขันอนาคตได้คุณอัมพลบอกครับว่าข้อตกลงกับ Tiger Airways จะสิ้นสุดในเดือนตุลานี้จะไม่มีการต่ออายุข้อตกลงซึ่งการใช้ไทยสมายล์เป็นเครื่องมือแทน Tiger ข้อดีคือการบินไทยถือหุ้น 100% และจะได้รับผลตอบแทนกลับคืนเต็ม100ด้วยครับ